ครับวันนี้ Song Conversation นะครับ EP แรกผมอยู่กับศิลปินแห่งชาติอยู่กับไอดอลอยู่กับแบบอย่างต้นฉบับของผมคนหนึ่งนะครับคืออาต้อยเศรษฐานะครับสวัสดีอาครับสวัสดีครับขอบคุณอามากมากเลยนะครับยินดีครับที่ให้เกียรติเจิมรายการผมเพราะผมคิดถึงรายการผมจะทำรายการปุ๊บคนแรกที่ผมคิดถึงก็ต้องเป็นอาแน่นอนนะครับโอ้ดีไม่อ่านข่าวว่าตายไปแล้วแต่ข่าวให้นะครับข่าวมั่วแบบใช้ไม่ได้เลยอ่ะจริงๆอาปลอดภัยดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อัปเดตอาการของอาด้วยก็คือก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับคุณหมอจะแจ้งว่าคีโมแค่2ครั้งอาก็จะเป็นปกติแล้วก็จะมาเจอผมบ่อยขึ้นได้แล้วได้สบายเลยครับปกติอาจะเจอกับผมอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมเจออาครั้งแรกเนี่ยผมจำได้ว่าผมเข้าไปรับรางวัลแล้วอามานั่งข้างผมแล้วอาบอกผมว่าเนี่ยอาเป็นแฟนเพลงผมผมตกใจมากเลยอ่ะโอ้โหตัวเก่งเลยแบบเศรษฐาศิลชายาเป็นแฟนเพลงคู่วันนั้นผมจำได้ผมถามอาว่าอาทำยังไงอาถึงได้อยู่ได้นานและมีคนรักเยอะขนาดนี้วันนั้นอาก็ตอบผมแบบว่าสั้นๆเลยก็ทำให้คนเขารักอาพูดคำนี้เราต้องรักเขาก่อนนะครับเรารักเขาเขาก็จะต้องรักเราเนี่ยครับง่ายแต่ทำยากมากนะครับคืออาเป็นคนแบบที่มีพลังบวกให้กับทุกๆคนเสมอเวลาเรามาเจออาเราจะรู้สึกปลอดภัยเราจะรู้สึกมีอะไรเย็นๆมาแผ่มาถึงเราครับเป็นผมเรียกมันเป็นพลังบวกแล้วกันนะครับวันที่ไปประกาศรางวัลเนี่ยผมอะไม่ได้รางวัลวันนั้นผมไม่ได้แต่ผมรู้สึกดีมากที่ได้คุยกับอาวันนั้นเหมือนกับดีกว่าได้รางวัลอีกว่าแล้วผมก็ไม่เคยถามอาเลยว่าอาเข้าวงการมาได้ไงครับเข้าวงการนี่มันไม่รู้มันฟลุกมากยังไงครับตอนนั้นที่ครอบครัวมีฟลุกด้วยเหรอครับรุ่นนี้ครอบครัวยากจนนะครับไอ้จนเรียนหนังสือจนพ่อแม่ส่งไม่ไหวครับพอดีญาติเวลาเนี่ยเขาจะเป็นดาราก็มีวงดนตรีอะไรเงี้ยญาติของอาเป็นดาราผมก็ขอเข้าไปขนของอะไรของหลังเวทีอ๋อเหรอฮะนอนอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเขาเผลอๆก็มีฮัมเพลงอะไรเงี้ยเขาเลยบอกเออเฮ้ยเวลานักร้องขาดแล้วเอาอันนี้ไปร้องบ้างก็เลยร้องเพลงก็เลยค่อยๆชอบร้องเพลงมาเรื่อยๆครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มแบบร้องเพลงเป็นอาชีพจริงๆอ่ะเมื่อไหร่ครับมาร้องเพลงเป็นอาชีพจริงๆนี่โอ้โหก็นานเหมือนกันนะสมัยฐานอเมริกันเข้ามาอยู่ครับเป็นแคมป์ในนี้ครับตอนนั้นเราไปละไปร้องเพลงในแคมป์ให้ท่าอเมริกันฟังครับแล้วจากตรงนั้นเนี่ยมาเป็น The Impossible ได้ไงครับตอนนั้นเราอยู่ที่โคราชบ้างอยู่อะไรบ้างเนี่ยก็หากินอยู่แถวนั้นนะครับจนกระทั่งเข้ากรุงเทพไม่รู้จักใครเลยนะครับครับก็มาเจอพวกวินงวินัยอะไรพวกนี้ครับครับเจอกับวินัยเจอวินัยเจอแดงครับก็นั่งคุยกันแต่ตกงานด้วยกันทั้งหมดที่มากวนนี้ตกงานไม่มีใครมีงานเลยโอเคมาเดินอยู่แถวเนี้ยก็เลยคิดกันมาผมก็คิดมาเอองั้นเราตั้งวงกันไหมครับวงแตกเนี่ยแล้วมันจะดังไหมเนี่ยวงแตกนั่นแหละสิก็พยายามที่จะหาทางเข้าไปอยู่ในไอ้บาร์ที่เขาฝรั่งเที่ยวกันเนี่ยครับก็ไปขอก็ได้นิดหน่อยก็ยังดีจนกระทั่งวันหนึ่งมีคณะอาพวกอาจารย์ต่างๆเขาจะจัดแข่งขันประกวดดนตรีถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะที่มีการประกวดวงดนตรีจากถ้วยของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ครับตัดสินใจว่าเอาก็เอานะครับไม่ได้เสียอะไรนี่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยไม่เคยรู้จักเลยนะครับเข้าไปเขาประกวดโอ้โหวันแรกก็ขาแข้งสั่นเหมือนกันนะครับที่สวนลุมพินีจะมีเวทีที่มันหมุนอย่างเงี้ยหมุนได้ด้วยเวทีก็จะหมุนฉากที่เขาจะหมุนเรายืนอย่างเงี้ยเรายังไม่มีเลยนะเนี่ยเวทีหมุนได้เนี่ยเวลาเรายืนเงี้ยเพราะมันหมุนเพราะเราก็จะหมุนออกมาหาคนดูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตอนนั้นดูเท่มากว้าวอยากได้มั่งดูเท่มากแล้วเราก็ได้ดนตรีแบบโอ้โหทำไมคนชอบคนเยอะไหมครับโหเต็มเลยครับมองมาสู่รูตาเลยรู้สึกแข่งอยู่4หรือ5ครั้งเนี่ยครับก็ตัดสินแล้วผลเป็นไงครับตัวมันลอยได้ครับในหลวงเสด็จมามอบรางวัลคือได้ที่1ครับใช่มั้ยครับในหลวงรัชกาลมามอบรางวัลกับอาเลยอารับจากพระหัตถ์เลยใช่มั้ยกับสมเด็จพระนางเจ้าด้วยพระนางเจ้าโอ้โหว้าวอาตื่นเต้นแค่ไหนครับโอ้โหมากเลยครับมือติดๆกี้เลยขึ้นไปรับถ้วยอ่ะผมนึกออกเลยอ่ะเป็นถ้วยเงินสวยมากในขนาดนี้ครับชื่อวงมายังไงครับอ่านชื่อวงเนี่ย
impossible นี่มันมาจากนั่นหนังการ์ตูนเรื่องหนังการ์ตูนที่ฉายตามทีวีเนี่ยชื่อเรื่องดี impossible ฮะการ์ตูนตัวนักแสดงนี่ก็จะเป็นว่าเล่น Google มาให้ดูหน่อยนะเล่นกีต้องกีต้ากันนะครับอะไรคนเราก็เฮ้ยชื่อดีเว้ยอันนี้เว้ยโอ้เท่อะแล้วเป็นชื่อที่เท่มากเลยครับก็เลยบอกเอาชื่อนี้ผมเอาชื่อนี้อือโอ้โหอาแบบเลือกชื่อได้เฟี้ยวมากแล้วชื่อมันแบบอมตะมากเลยครับแล้วชื่อมันแคชชี่มากครับอามันเตะหูมากเป็น impossible impossible แต่กลายเป็นปรากฏว่ามัน possible หมดเลยเป็นไปได้ทุกอย่างเลยโหวงฮิตมากบาร์นู้นก็จะจ้างบนนี้ก็จะช่างฮอตอะไรฮอตมากคนโหแน่นไปหมดเลยข้างนอกริมถนนเนี่ยก็เก้าอี้มาวางตอนนั้นโหแรงมากครับจนกระทั่งมีเศรษฐีคนหนึ่งเข้ามาเปิดร้านชื่อ impossible ชื่อร้านเหรอครับก็ชื่อโหเฮ้ยไม่เคยเจอขณะที่เล่นอยู่เนี่ยที่เนี่ยมีฝรั่งครับมาจากฮาวายฝรั่งมาจากฮาวายขอคุยด้วยอยากจะให้วงไปเล่นที่ฮาวายกี่ปีครับอ่ะไปเล่นที่ฮาวายเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเขาจะขอต่อแล้วเราไม่เอาวันที่ไปเดินทางครับอ่ะมันไปไหนมาก็ไม่รู้มันเห็นศาลพระภูมิครับเป็นศาลพระภูมิที่บ้านใครก็ไม่รู้ฮะมันก็พาผมไปว่าดูนี่ช่วยถือไปให้มันที่ฮาวายด้วยเศรษฐาศิราชาก็ต้องถือสารภูมิแบกสารภูมิไปฝรั่งที่ฮาวายเลยครับสรุปเขาก็ให้อาเข้าประเทศนะให้เข้าประเทศให้เข้าประเทศก็ยังไปเล่นอยู่ไปเล่นอยู่ปีนึงครับผมว่าน่าจะเป็นวงเดียวในประเทศไทยที่ได้มีโอกาสไปเล่นต่างประเทศแบบจริงจังแบบนี้มีสัญญามีคอนแทรคครับมีคอนแทรคพอกลับมาได้ไม่เท่าไหร่ฮะไปแล้วทางสแกนดิเนเวียนี่เรียกหมดเลยนี่คือ World Tour ครับนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์ครบเครื่องครบเครื่องโหปั๊บส่วนมากก็มักจะอยู่ปีนึงครึ่งปีอะไรเงี้ยฮะก็อยู่แถวนั้นน่ะนานครับนานมากเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างจะอิ่มแล้วผมเข้าใจก็อยากอิ่มก็อยากกลับบ้านอยากอยู่บ้านในกองก็บางคนก็มีเมียครับไม่กลับนี่อยู่ที่นู่นอยู่ที่โน่นอยู่ที่โน่นเราก็กลับมาถึงเทศก็คิดว่าจะเลิกแล้วเลิกวงเหรอครับเพราะว่าเราไปมาเออมันเหมือนไปจุดสูงสุดแล้วนะครับก็ไปอยู่ไต้หวันอยู่ไต้หวันอีก6เดือนครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครับคราวนี้ก็เปลี่ยนจากกลับมาภาษาฝรั่งก็มาเป็นภาษาจีนไปสนุกก็ต้องเอนจอยคนด้วยภาษาจีนจริงมันสนุกจริงโอ้โหท้าทายมากอ่ะครับแล้วผมนึกไม่ออกเลยถ้าเกิดอยู่ดีคนมาจ้างผมให้ไปเล่นที่ไต้หวัน6เดือนเนี่ยผมต้องทำอะไรบ้างอ่ะโหมันเปลี่ยนระบบความคิดใหม่หมดเลยนะฮะเอ้ยเจ๋งมากครับตอนนั้นหลังจากที่ไปไต้หวันปุ๊บกลับมาก็กะว่าจะเลิกวงแล้วใช่ไหมฮะเลิกแล้วตัดสินใจว่านี่จะเป็นครั้งที่สุดท้ายแล้วที่อยู่ด้วยกันนะครับก็พอดีแสดงภาพยนตร์ไว้ตอนนั้นยังอยู่ที่ไทเปนะครับภาพยนตร์ฉายครับได้ตุ๊กตาทองอีกว้าวครับอันนี้มันคือแบบมันคือการประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดของการเป็นนักร้องเลยนะครับคือแบบได้เล่นดนตรีได้แสดงหนังได้ดนตรีก็ได้รางวัลได้ไปทัวร์ต่างประเทศแล้วมาแสดงหนังแล้วก็ได้รางวัลตุ๊กตาทองอีกครับโอ้โหรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะตอนนั้นโอ้มันก็ตื่นเต้นมากครับตอนนั้นเพราะว่าไม่เคยเรียนอะไรมาก่อนเลยเรียนร้องเพลงเนี่ยไม่เคยเลยครับโอ้แต่อาเขาร้องเพลงแบบมหัศจรรย์อะเป็นคนหนึ่งที่ร้องมหัศจรรย์อีกคนหนึ่งที่ผมไปนั่งฟังแล้วก็แบบเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังกันโทษนะครับอายังไปเรียนร้องเพลงเลยตอนหลังอ่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเรียนอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังเรียนร้องเพลงอยู่นะครับศิลปินแห่งชาตินะครับตัวเราเนี่ยมันจะถอยลงถอยลงไปเรื่อยๆไม่มีที่มันจะอยู่อย่างเดิมหรือว่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปข้างหน้าครับเพื่อที่จะต้านการถอยลงวันนี้เนี่ยรายการ Conversation ของผมเนี่ยจะต้องมีเพลงหนึ่งเพลงที่เรียกว่าเพลงเปลี่ยนชีวิตครับคือจริงๆถ้าให้ผมพูดเนี่ยผมรู้จัก The Impossible เนี่ยมีเพลงฮิตเยอะมากเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้ไหนว่าจะจำเยอะหูเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆแล้วพอตั้งแต่เด็กจนโตได้ยินมาตลอดเพราะนั้นเพลงที่อาจจะเลือกเนี่ยมันจะต้องเป็นเพลงที่แบบที่จุดประกายที่เปลี่ยนอะไรสักอย่างของอาใช่ไหมครับนั่นคือเพลงอะไรครับชื่นรักครับชื่นรักชื่นรักมันกำเนิดมายังไงครับเพลงนี้เพลงนี้ผู้ที่แต่งเพลงนี่ก็คือพระรูปหนึ่งครับพระรูปหนึ่งครับครับแล้วไปเจอกันเมื่อก่อนที่ท่านเป็นคนนักแต่งเพลงเป็นอะไรพวกนี้นะครับครับแล้วก่อนที่เขาจะบวชเนี่ยเขาชื่ออะไรครับอาจารย์รักพงศ์รักพงศ์ครับท่านแต่งเพลงไว้เยอะมากก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์
ครับซึ่งพอออกไปปุ๊บเนี่ยก็ดังเลยเพลงเรียกกู้ชื่อเลยครับทำไมอาถึงใช้คำว่ากู้ชื่อฮะเพราะว่าคือมันจากที่เราอาจจะเฉยๆไม่ค่อยมีอะไรที่มันหวือหวามากนักเนอะช่วงหลังแต่ว่าพอเพลงนี้เข้ามามันก็เหมือนอาบอกผมมันเหมือนเป็นเพลงไทยเพลงแรกๆที่ประสบความสำเร็จของอาซึ่งก็เป็นเพลงจังหวะยากด้วยเป็นวอลส์ยากไหมไม่รู้ไม่ได้ร้องนานแล้วนะ2ปีแล้วนะโอ้ยสบายสองปีเราไม่ได้ร้องเพลงอาต้องคิดถึงการร้องเพลงบ้างแหละอ๋อคิดทุกวัน คิดทุกวัน เดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงชื่นรักกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอของขวัญให้อาด้วยนะก็เป็นของจากผู้สนับสนุนรายการเรานะครับครับอาซาบุซาโบเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ไอศกรีมจากฮอกไกโดครับโอ้มาไกลเลยมาไกลมากครับขึ้นเครื่องบินมาเลยครับครับขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณอามากครับวันนี้ที่ให้เกียรติเราครับครับผมอาครับโอ้โหนี่ครับไอติมอยู่ในนี้เดี๋ยวกินได้เลยครับไอติมสร้างแสนสุขตาแมกไม้โบกใบพริ้วรื่นริ้วลมเรืองราเมื่อรักลอยลงมาแนบอุราสมดังไฟสมรักเราเคยปองสุขสองประคองใจชื่นรักชักชวนให้สุขในป่าเรื่องรมสมโมราชื่นตาฟ้าเบิกบานนกร้องขับขานสร้างแสงสุขตาแมกไม้โบกใบพริ้วรื่นริ้วลมเริงราเมื่อรักลอยลมมาแนบอุราสมดังไฟสมรักเราเคยปองสุขสองประคองใจชื่นรักชักชวนให้สุขในป่าส
มรักเราเคยพองสุขสองประคองใจชื่นรักชักชวนให้สุขในป่าเราเคยพองสุขสองประคองใจชื่นรักชักชวนให้สุขในป่าเรื่องรมสมมูราชื่นตาฟ้าเบิกบานนกร้องขับขานสระ